ุณผู้ชมสู่รายการมายาเอนเตอร์เทนวันนี้อยู่กับแจ๊กกะลีนค่ะอยู่กับน้องจุ๊บแจงแสงอุตสาหระดามณีศรีสวัสดิ์วันนี้แม่จุ๊บสวยมากนะคะซึ่งวันนี้วันที่13มิถุนายนใช่ค่ะตรงกับครบรอบการจากไป31ปีของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ถูกค่ะดังนั้น1331นะคะและที่แน่ๆจ้ะ DB9 ค่ะแม่อุ๊ยต้องดูแลสุขภาพนะคะก่อนที่เรานะคะจะไปขอเลขอุ๊ยไม่ใช่ค่ะไปกราบไหว้นะคะคุณแม่พุ่มพวงของเราแม่พึ่งนะคะ DB9 ค่ะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพรับประทานวันละ2เม็ดเท่านั้นเน้นย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง 1,800 บาทเท่านั้นแต่ถ้าโปรใหญ่ทันได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง 3,500 บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเบิกขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วค่ะ0266694565นั่นเองค่ะถูกค่ะเอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูทีมนักแสดงจากละครจากช่อง7ว้าวละครรีเมคที่แบบสร้างมาแล้วแบบหลายรอบค่ะครั้งนี้กลับมาอีกครั้งสำหรับละครเรื่องแม่ปูเปรี้ยวค่ะนำแสดงโดยนะคะคุณโหนธนากรน้องสมัยศศินานะคะซึ่งเป็นนางเอกใหม่รวมไปถึงน้องกิฟต์ศศินานะคะทั้ง3คนก็จะมาเล่านะคะถึงคาแรคเตอร์ในเรื่องรวมไปถึงฟีดแบคด้วยเพราะว่าโหนเนี่ยรับบทเป็นนักข่าวหนุ่มอุ๊ยส่วนน้องสมัยก็จะคอยกลั่นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแม่ปูเปรี้ยวแบบเปรี้ยวซ่ากากันใช่ๆๆจะเป็นยังไงนะคะเราไปฟังสัมภาษณ์ทั้ง3คนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากละครเรื่องแม่ปูเปรี้ยวนะครับผมโหนนะครับในเรื่องก็รับบทเป็นนนค่ะนนนะฮะก็เป็นนักข่าวหนุ่มนะครับที่แบบว่าทะเลนต์เฮฮาสนุกสนานนะครับก็มาสืบที่บ้านปากอ่าวนางครับค่ะสมัยค่ะรับบทเป็นปูค่ะเป็นลูกสาวกำนันทงค่ะคาแรคเตอร์ก็แก่นๆแสบๆค่ะแล้วก็เป็นคนไม่ยอมคนมีเรื่องตลอดเวลาเตะต่อยทุบตีโดยเฉพาะกับคนนี้เป็นไม้เบื่อไม้เมากันค่ะกิฟค่ะก็รับบทเป็นวันวิสาเป็นสาวหวานมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองแล้วก็ชอบจีบหนุ่มค่ะ เป็นสาวบุกแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทของปูด้วยค่ะก็จีบคุณผจญที่เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับเราในหมู่บ้านนี่แหละค่ะก็วันแรกกับวันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะก็พี่โหดเป็นคนน่ารักชอบแกล้งชอบสร้างสีสันให้กับน้องๆได้ตลกกันแล้วก็น่าตลกแล้วก็น่าถีบด้วยไม่ค่ะน่ารักพี่โหดก็จะเป็นรุ่นพี่เดี๋ยวคอยสอนการแสดงคอยแย่คอยคอยแกล้งน้องๆทำใหน้องๆเหนื่อยก็กวนเหนื่อยใจเหนื่อยที่ต้องรับมุกเขาแทนที่พักเบรกจะได้นั่งพักต้องมานั่งฟังพี่โหดเล่นมุกอีกค่ะก็ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้พี่โหดเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายก็น่ารักค่ะพี่โหดน่ารักแล้วก็จริงๆชื่นชอบพี่โหดอยู่แล้วเพราะเคยดูพี่โหดมาเฮ้ยจริงจริงจริงเหรอเราพี่โหดเขาตลกแบบเรียวๆอ่ะเขาแบบมีความเป็นธรรมชาติสูงมากในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่หนูจะเข้ามาอยู่ในวงการใช่คือเราเป็นแฟนคลับช่อง7อยู่แล้วไงที่บ้านแบบเปิดช่อง7ตลอดแล้วก็เห็นพี่โหดแบบผ่านๆตาแน่นอนค่ะแม่ปูเปี้ยวเป็นละครคอมเมดี้ก็คือมีเรื่องราวสนุกสนุกให้ทุกคนแน่นอนสร้างสีสันสร้างเสียงหัวเราะเป็นละครคลายเครียดละครหนึ่งแล้วก็มีครบทุกรสดราม่าแอคชั่นบู๊คอมเมดี้มีหมดเลยค่ะแล้วก็สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยค่ะนักแสดงเยอะออนอกจากมีพวกเราแล้วยังมีแบบรุ่นใหญ่หลายท่านนะฮะพี่หนุ่มสันติสุขพี่น้ำฮาเวล่ามีเทวเทนมีอากลิ้งกลิดมีพี่จอร์ดนะครับพิดะดนูอีกหลายท่านเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้นักแสดงแบบสนิทกันมากสนุกบรรยากาศในกองก็ฝากด้วยนะครับกับละครแม่ปูเปี้ยวคือตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับสถานการณ์ทุกอย่างมันเริ่มปมบางอย่างมันเริ่มชัดบางอย่างก็ยังหาคำตอบไม่ได้บางคู่ก็เริ่มรักกันแล้วแล้วบางคู่ก็ยังต้องลุ้นกันอยู่จะรักกันหรือเปล่านะครับยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่สนุกแน่นอนนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ18:45 นทางช่อง7 HD นะครับเข้มข้นคุณเปิดช่อง7กด35มาแล้วจะเจอความสุข
ไหนนะมีแต่ความสุขติดตามได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:45 นทางช่อง74ทีวีเพื่อคุณค่ะใช่ค่ะพูดถึงเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องมาพูดถึงนางเอกของเรื่องนะคะน้องสมายศาสินานะคะบอกได้เลยนะคะว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองมากปกติอ่ะน้องจะเป็นคนเรียบร้อยใส่กระโปรงเล่นดราม่าร้องไห้นะคะแต่เรื่องนี้ต้องแก่นต้องห้าวต้องติดตลกมีมุกรวมถึงต้องว่ายน้ำแต่โชคดีที่พี่วุฒิเนี่ยคือผู้กำกับเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่จะแบบว่าคือบทบู๊หรือบทแก่นบทอะไรเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะคะก็เขาเตรียมตัวเป็นยังไงบอกว่าที่บ้านเนี่ยเห็นแล้วก็ขำละครออกมาอุ้ยขำๆเพราะว่าไม่เคยเห็นน้องเล่นแบบดูเป็นแบบว่าแก่นๆใช่ไหมเนาะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องสมายกันเลยค่ะเป็นนางเอกเรื่องแรกเรื่องแม่ปูเปี้ยวค่ะก็ตื่นเต้นดีใจค่ะเพราะว่าไม่เคยรับบทพี่ฝนเพราะว่าไม่เคยรับบทแก่นๆมาก่อนเคยเล่นแต่ดราม่าแล้วก็บทเรียบร้อยพี่เข้าใจหนูใช่ไหมก็แรกๆก็ยังไม่เป็นแม่ปูเปี้ยวเต็มตัวนะคะก็คือต้องใช้เวลานิดนึงก็พี่ๆในกองเนี่ยค่ะคอยแบบว่าสอนคอยสอนแล้วก็คอยแนะนำทำให้เราคุ้นชินมากขึ้นจนหลังๆเนี่ยก็เริ่มเป็นแม่ปูเปี้ยวเต็มตัวโดยเอามาใช้ในชีวิตจริงด้วยคือติดไปด้วยเลยความห้าวใช่ค่ะปกติเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยเลยแต่พอหลังๆก็เริ่มแบบเริ่มมีมุกตลกเริ่มชอบอะไรขำๆเวลาใครแย่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบจะขำง่ายบ้าจี้ง่ายชีวิตจริงก็เรียบร้อยขนาดที่แบบใส่กระโปรงใส่แบบว่าไม่ทำกิจกรรมอะไรที่อันตรายอย่างเช่นขับรถขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์ขับเรือว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เลยแต่พอมาแม่ปูเปี้ยวคือต้องไปเรียนใหม่หมดทุกอย่างเพื่อละครเรื่องนี้ใช่ค่ะเปลี่ยนตัวเองไปเลยเพราะว่าต้องทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำแล้วก็ต้องเอาชนะความกลัวโดยเฉพาะเรื่องน้ำเพราะว่ามันแม่ปูเปี้ยวมีฉากน้ำด้วยจมน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปเรียนเพิ่มแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นนะคะเพราะว่าหนูกลัวน้ำมากแต่พอถึงเวลาจริงๆก็มีพี่ๆทีมงานคอยเซฟก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆก่อนถ่ายทำเอาชนะใจตัวเองค่ะหนูกลัวหนูเป็นคนขี้กลัวเพราะเหมือนที่บ้านเขาแบบไม่ชอบให้ทำอะไรเสี่ยงๆเราก็เลยไม่เคยเรียนรู้หรือทำอะไรเลยแต่พอมาเล่นเรื่องเนี้ยค่ะคือเราต้องเก่งทุกอย่างเราต้องทำให้ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่ผู้กำกับพี่วุฒิแล้วก็ช่อง7ให้โอกาสเราได้เป็นนางเอกเราก็ต้องทำได้เต็มที่ถ้าเราจะมาอันนี้หนูทำไม่ได้นี้ไม่ทำไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องเรียนรู้ใหม่หมดอันนี้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองว่าเราต้องทำให้ได้คิดใช่ไหมหนูก็คิดว่าหนูจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือโชคดีที่ผู้กำกับใจดีค่ะพี่วุฒิพี่ชัยวุฒิเทพวงศ์ก็คือพี่วุฒิจะให้กำลังใจตลอดแล้วก็ไม่เคยกดดันเลยว่าต้องทำอันนี้ให้ได้ต้องเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วุฒิให้ทำเท่าที่ทำได้ไม่กดดันนักแสดงปล่อยค่ะแต่ก็มีความเป็นห่วงแล้วนะคะพ่อแม่เขาก็จะแบบเป็นฟิลแบบเป็นห่วงแต่ก็ให้กำลังใจเราเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำให้ได้เขาก็คอยให้กำลังใจมากกว่าเขินนะตอนแรกๆหนูเห็นตัวเองในละครคือแบบคาแรคเตอร์แบบอุ๊ยเล่นอะไรขำตัวเองแบบที่บ้านดูก็ขำบอกว่าอุ๊ยเปลี่ยนไปมีเต้นด้วยมีต่อยมีขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะขับเรือทุกคนก็เห็นสมายในมุมที่ไม่เคยเห็นก็มีความตื่นเต้นแปลกตาโอ้โหต่างมากเลยค่ะสองเรื่องที่ผ่านมาก็จะแบบเรียบร้อยหน่อยเป็นลูกคุณหนูแต่งชุดสวยๆใส่แต่กระโปรงพอมาเรื่องนี้ก็กางเกงทั้งเรื่องเลยค่ะแล้วก็เก่งสู้คนไม่กลัวใครชอบนะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นละครที่ไม่เครียดผ่อนคลายแล้วก็คือทีมงานในกองเขาก็แบบชิลๆสบายๆไม่กดดันนะคะไม่ใช่ละครดราม่าที่ต้องแบบว่าใส่อารมณ์อะไรอย่างนี้ก็คือจะเล่นมุกกันมากกว่าน่าดูนะเป็นนางเอกใหม่มาแรงจริงนะคะเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะคะเราต้องติดตามนะคะเรื่องนี้สร้างกี่ครั้งก็โด่งดังทุกครั้งนะคะแม่ปู่เปรี้ยวนั่นเองค่ะ